มาค่ะวันนี้เราจะมาทำกางเกงตัวนี้ให้ดูนะคะกางเกงตัวนี้ก็คือลูกค้าเดินเข้ามาแล้วบอกว่าเป้าหยาดให้ตัดเป้านะคะให้ตัดเป้าแบบนี้ซึ่งการที่เราจะตัดเป้านั้นเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ากางเกงตัวนี้ไม่มีเป้านะคะแล้วเราจะรู้ยังไงว่ามันไม่มีเป้านะคะให้เราพับครึ่งกางเกงในลักษณะนี้นะคะพับครึ่งแล้วเนี่ยเห็นไหมคะอันนี้คือมันไม่มีเป้านะคะมันไม่มีความโค้งของเป้าถ้ามันมีเป้ามันต้องยื่นออกไปแบบนี้นะคะถึงเขาถึงเรียกว่ากางเกงมีเป้านะคะถ้ามันยื่นออกไปอย่างเงี้ยมันจะตัดได้นะคะแต่อย่างตัวเนี้ยมันไม่มีความโค้งของเป้าแล้ววิธีการแก้เราจะแก้ยังไงนะคะให้เราจับขอบให้เท่ากันนะคะแล้ววัดดูอย่างตัวเนี้ยความสูงของเป้าอยู่ที่15 ครึ่ง15 ครึ่งก็เท่ากับว่ารอบเป้าคือ31ซึ่งสูงมากนะคะตัวนี้เราจะตัดเอวลงนะคะตัดเอวลงเราควรจะอยากได้รอบเป้าสักเท่าไหร่ดีนะคะแล้วก็วัดรอบเป้าคนใส่ได้เลยตัวนี้เราจะเอารอบเป้าที่27 นิ้วนะคะจากนั้นเริ่มแรกเราก็ต้องเอายางเดิมเขาออกมาก่อนเราจะรู้ได้ยังไงนะคะว่ารอบเป้าควรจะเป็นเท่าไหร่ดีเราก็ต้องเอาสายวัดนะวัดรอบเป้าจากสะดือด้านหน้าอ้อมวางขาไปด้านหลังนะคะเราถึงจะรู้ว่ารอบเป้าเขาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เขาถึงจะพอใจนะคะตัวนี้เราจะตัดลงที่2 นิ้วนะคะแล้วก็ตัดผ้าส่วนเกินที่เราไม่ต้องการทิ้งไปจากนั้นเราก็จะมาแบ่งครึ่งกางเกงเพื่อที่เราจะเข้ายางใหม่โดยปกติแล้วกางเกงที่จะเก็บเป้าได้ควรจะเป็นกางเกงแบบไหนนะคะควรจะเป็นกางเกงนั่นแหละที่เราว่าต้องมีเป้านะคะต้นขาจะต้องเหลือเยอะๆถึงจะเก็บได้อย่างกางเกงตัวเนี้ยคนใส่ต้นขาพอดีถ้าช่างไม่รู้แล้วไปตัดเป้าเขาต้นขามันก็จะหายไปด้วยนะคะพอต้นขาหายไปด้วยคนใส่กางเกงก็จะใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้ไม่พอเป้ามันก็จะยังยานอยู่นะคะจุดนี้มีหลายๆท่านที่แก้มาแล้วเกิดปัญหานี้ขึ้นนะคะเพราะอะไรเพราะไม่รู้ว่าลูกค้าสั่งให้ตัดเป้าแต่จริงๆมันไม่ได้เป็นเป้ายานนะคะมันเป็นกางเกงเอวสูงการดึงยางเนี่ยต้องดึงบนดึงล่างให้สุดนะคะไม่งั้นเวลาที่เราที่ลูกค้าเอาไปนุ่งมันจะแตกเข็มที่เราใช้นะคะเข็มเบอร์13เราใส่ได้มันด้านล่างนะคะด้านบนเป็นได้ธรรมดาการเย็บยางอันนี้เราจะเย็บแบบเหมือนให้มันคล้ายๆตะเข็บเตี๋ยของเขานะคะก็คือตะเข็บจากลาแต่ตัวนี้เราต้องดึงยืดให้สุดเพราะว่าเราไม่ได้ใช้จากลาเราใช้จากเข็มเดียวนะคะเนี่ยพอเราตัดออกอย่างนี้นะคะให้เราลองวัดเป้าใหม่เนี่ยถ้าตรงเนี้ยนะคะเราวัดมันจะต้องได้27หรือ13 นิ้วครึ่งนะคะประมาณนี้